สวัสดีครับผมพอยเองนะครับหากอยากเป็นคนที่เมื่อไปไหนแล้วก็มีแต่คนรักหากอยากเป็นคนที่มีความสงบสุขในใจสูงมีความขัดแย้งน้อยลองพิจารณาคลิปนี้ดูนะครับก่อนอื่นผมขอถามคุณหน่อยคุณเคยเห็นคนที่กำลังขัดแย้งกันอยู่ไหมทะเลาะกันอยู่ไหมถกเถียงกันอยู่ไหมเขาอาจจะเป็นคู่อลิที่ไม่ค่อยถูกขี้หน้าขีตากันเท่าไหร่หรือจะเป็นคนที่รักกันนี่แหละ แต่กําลังน้อยใจอยู่งอนอยู่นอยอยู่แน่นอนครับผมว่าเราทุกคนคงเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนหรือไม่ก็เจอสิ่งนี้ด้วยตัวเองมาคุณว่าไหมแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าหรือเคยถามคําถามไหมว่าเอ๊ะมานั่งเกาหัว,วตกลงเขาทะเลาะเรื่องอะไรกันเนี่ยผม,มอยากเสนอสิ่งนี้ดูครับจริงๆแล้วในหลายเรื่องนะครับสิ่งที่เราเสียใจผิดหวังไม่พอใจหรือโกรธหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย จริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือเนื้อหาที่เรากําลังจะถกเถียงหรือทะเลาะกันอยู่เลยแต่มันเกี่ยวกับอัตราตัวตนเราต้องการปกป้องอัตราตัวตนซึ่งเรามีการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้พูดง่ายๆเราต้องการปกป้องวิธีการมองโลกใบนี้ของเราแล้วความคาดหวังความคิดเกี่ยวกับถูกผิดควรไม่ควรทั้งหมดเนี่ยที่ตามมา พร้อมอัตราตัวตนอันนี้นะครับผมยกตัวอย่างหากผมถามคุณว่าคุณคือใครคุณก็อาจจะเริ่มต้นในการแนะนําชื่อตัวเองบอกว่าคุณเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติเป็นคนจีนคนญี่ปุ่นคนอเมริกาคนเยอรมันอาสาลพักอย่างคุณอาจจะพูดถึงหน้าที่การงานของคุณอาจจะพูดถึงสิ่งที่คุณชอบอาจจะพูดถึงว่าคุณเป็นคนเหนือคุณเป็นคนใต้คุณนับถือศาสนาอะไรอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมครับ สิ่งเรล่านี้คือสิ่งที่เรามักจะถือว่าเป็นตัวเราเป็นตัวกูของกูแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่ความคิดหรือคอนเซปท์ที่เรายึดมั่นถือมั่นเพียงเท่านั้นนะครับแล้วเรายึดมั่นถือมั่นจนเป็นความชินจนเป็นความเชื่อแบบเชื่อสนิทเลยโดยไม่ตั้งคำถามถึงมันแล้วคุณสังเกตไหมว่าเวลาเรามีความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเวลาเรามีการยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราอะไรสิ่งที่ตามมาคือใจของเราหรือสมองเราเนี่ยมักจะมีความต้องการที่ครอบครองและดังนั้นปกป้องสิ่งนั้นปกป้องจนถึงวันตายพูดได้ง่ายผมอยากเสนอวิธีการมองอีกแบบง่ายๆวันนี้เขียนไดอะแกรมใหม่ส่วนนี้คือตัวเรานะครับนี่คืออัตราตัวตน แล้วคุณสังเกตไหมมันมีหลายชั้นมากมันมีหลายมิติของชีวิตที่เรายึดมั่นถือมั่นถือว่าเป็นตัวตนตัวกูของกูอยู่ในชั้นนอกอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยเช่นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณชอบกีฬาที่คุณชอบทีมกีฬาทีมฟุตบอลอาจจะเป็นสมมติ uju, คุณเป็นนักเดินป่านักปีนเขาคุณก็มองตัวเองเป็นนักเดินป่านักปีนเขาแต่มันเป็นส่วนเล็กน้อยหรือส่วนที่ไม่ค่อยสําคัญเป็นส่วนชั้นนอกลึกหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมบ้านเมืองนะฮะ ว่าคุณอยู่ในสังคมอย่างไรบ้านเมืองคุณเป็นอย่างไรมันมีความคุ้นเคยเคยชินผูกพันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ชั้นต่อไปคือทัศนติของตัวเองที่มีแต่ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับความคิดทัศนติความเชื่อกับคุณธรรมศีลธรรมนั่นเองพูดได้ง่ายซึ่งเรามักจะมีการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นต่อไปลึกกว่านี้คือสรรชาติเชื้อชาติลึกกว่านี้คือการเมืองาศาสนาความเชื่อ หรืออุดมการณ์ทางการเมืองหรือความเชื่อในะศาสนาแน่นอนคุณคงเห็นว่าเมื่อดอกกระตุ้นจุดนี้ปุ๊บมักจะโกรธโมโหไม่พอใจทะเลาะก,กันง่ายคุณว่าไหมอ่าลึกไปกว่านั้นอีกก็คืออะไรเพื่อนสนิทคนในครอบครัวคนรักคู่รักเห็นตัวอย่างนี้ไหมครับทุกอย่างนี้คือสิ่งที่เราไปยึดมั่นถือมั่นถือว่าเป็นตัวเราเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบเราเราเป็นอ่าเราครอบครองหรือเป็นเจ้าของในสิ่งนั้น แล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราครอบครองชอบยึดติดยึดมั่นถือมั่นมีความผูกพันในสิ่งนั้นเนี่ยครับคือโครงสร้างของอัตตาแล้วเรามักจะต้องการปกป้องมันดังนั้นเราจะมองได้ว่าทั้งหมดนี้คือโครงสร้างของอัตราตัวตนทีนี้คุณคงเก็ตภาพว่ามันไม่มีทางหรอกที่มนุษย์สองคนในโลกใบนี้จะมีอันเนี้ยเหมือนกันเป๊ะเ,เถูกต้องไหมครับแล้วนอกจากอัตราแล้ว นอกจากความคิดทัศนติและความเชื่อต่างๆที่เรายึดมั่นถือมันแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กําหนดวิธีการมองโลกของเราแล้วสิ่งนี้มักมาพร้อมความคาดหวงังหรือ expectation ความคาดหวังให้คนนู้นเป็นแบบที่เราเห็นว่าดีคนนี้ทําตามที่เราต้องการคนนั้นเขามีความคิดที่เหมือนเราเห็นไหมครัแต่อย่างที่ผมบอกไปไม่มีทางหรอกที่คนสองคนในโลกใบนี้จะ มีโครงสร้างอัตราตัวตนที่เหมือนกันเปะ๊ะดังนั้นเมื่อคุณเจอคนหรือไม่เร็วก็ช้านี่คืออีกคนหนึ่งนะเมื่อคุณเจอคนหนึ่งปุ๊บแล้วเขามีความคิดหรือโครงสร้างอัตราเขาที่ต่างจากเราหน่อยนึงอะ่ะแล้วมันค่อยๆถล่มเข้ามาเนี่ยเห็นไหมฮะว่าเมื่อมันถล่มเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจึงเป็นโอกาสที่เกิดความขัดแย้งได้เห็นไหมฮะเพราะเรามีการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่พอใจ ว่ามีคนอื่นหรือมีไอเดียอื่นที่เรามองว่าเป็นภัยคุกคามต่อโครงสร้างอัตราตัวตนหรือเป็นภัยต่อสิงเรายึดมั่นถึงมั่นสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราผูกพันอยู่นั้นเราจึงอะไรรู้สึกต้องการปกป้องมันนี่แหละคือสาเหตุของความขัดแย้งในแง่หนึ่งนะครับแต่ทีนี้ผมอธิบายเพื่อให้เราเข้าใจธรรมชาติของตัวตนของอัตราตัวตนของตัวกูของกู ในคลิปนี้ผมไม่นำมานั่งบอกว่าหากมีคนอื่นทําไม่ดีกับเราเราให้เรายอมเขาเลยนะเพราะว่าเราเป็นคนที่เสียสละเราเป็นคนที่ใจกว้างไม่ใช่นะคือความเข้าใจผิดหากมีคนที่เขาทาทาเกินตัวหรือล้ําเส้นเราหรือทําไม่ดีเราก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ในทางที่มีสติปัญญาครับแต่เราจะจัดการกับปัญหาในทางที่มีสติปัญญาได้ก็ต่อเมื่อ เราเข้าใจตัวเองได้เพียงพอคุณว่าไหมดังนั้นคนที่เข้าใจสิ่งนี้คนที่เข้าใจธรรมชาติของอัตราต,ตัวตนคนที่เข้าใจว่าเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดบ้างเราจึงจะมีแนวโน้มสูงที่จะเข้าใจว่าคนอื่นเขาก็มีกลไกนี้ในจิตใจเขาด้วยเช่นกันดังนั้นเมื่อมีความชนกันหรือมีความทับกันล้ำกันหรือว่าอะ,อะไรอ่ะ,อะ ความคิดที่ไม่เห็นตรงกันเราจึงมีแนวโน้มสูงกว่าที่จะพยายามทําความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งก่อนไม่ได้ไปฆ่าอีกฝ่ายเขาไม่ได้ไปฆ่าในความคิดเขาไม่ได้ไปว่าเขาผิดเขาโง่เราถูกเราฉลาดแต่ใช้ความเข้าใจเป็นที่ตั้งสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความเห็นที่แตกต่างกันพฤติกรรมที่แตกต่างกันแม้เป็นพฤติกรรมที่เราไม่ชอบได้ในทางที่ชาญฉลาด มากขึ้นคุณว่าไหมแล้วผมรับประกันเลยครับว่าหากคุณทําสิ่งนี้ได้คุณจะพบว่าคุณเป็นคนที่ใจเย็นลงคุณเป็นคนที่คนอื่นอยากจะเข้าหาคุณพูดคุยเปิดอกเปิดใจปรึกษาคุณเพราะเขาสัมผัสได้ว่าคุณใจเปิดใจกว้างคุณไม่ตัดสินดังนั้นเป้าหมายของคลิปนี้คือชวนให้เราพิจารณาเข้าใจตัวเองแล้วจากความเข้าใจนี้เราจึงจะมอบพื้นที่ปลอดภัยความเป็นการณิมิตรให้คนอื่นได้ ั่นเองนะครับมีอะไรอีกก็อ๋ออย่างที่อยากจะบอกคือว่าเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราไม่ชอบในโลกใบนี้สิ่งที่เราเห็นแล้วเราไม่ชอบสิ่งที่เราเห็นแล้วรู้สึกโกรธไม่พอใจเนี่ยจริงๆแล้วมาสะท้อนว่าเรากําลังมีการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นอยู่นะไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามดังนั้นวิธีการฝึกพัฒนานะครับ ให้เราเข้าใจตนเองมากขึ้นหรือให้เรายอมรับตนเองและยอมรับผู้อื่นได้มากขึ้นหรือเคารพในอัตราตัวตนของตนเองและคนอื่นคือการฝึกพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบในคําพูดเขาเนี่ยสิ่งที่เราไม่ชอบในตัวคนนั้นเนี่ยมันสะท้อนการยึดมั่นถึงมันอะไรในตัวเองบ้างสิ่งนี้จะช่วยพัฒนาให้จิตใจเราเบิกบานมากขึ้นเบิกบานแล้วอัตราเบาบางลงและนี่คือสภาพ ที่ทําให้อัตราตัวตนของเราพร้อมสู่การเจริญสติปัญญามันคือการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจเพราะเราจะสามารถเห็นความคิดหรือวิธีการดำเนินชีวิตแบบในรูปแบบอื่นของคนอื่นได้โดยไม่รู้สึกว่ามันเป็นภัยต่อตัวเราโดยไม่รู้สึกเกรงกลัวต่อสิ่งนั้นโดยไม่รู้สึกโกรธและต้องการปกป้องตัวเราและปกป้องตัวเราโดยการทำร้ายล้างหรือฆ่าหรือว่าอีกฝ่าย แค่นี้นครับปัญหาความขัดแย้งจบไปเกิน95%ผมแกรันตีเลยดังนั้นฝากเป็นข้อคิดในคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างอย่างที่ผมย้ําไว้คือนี่คือการชวนให้เราเข้าใจตัวเองไม่ใช่การบอกว่าให้เรายอมคนอื่นหมดเลยไม่ใช่นั่นคนละเรื่องกันนะครับเข้าใจตัวเองก่อนจึงจะรับมือจัดการกับคนอื่นและโลกใบนี้ได้ในทางที่ชาญฉลาดฝากเป็นข้อคิดด้วยนะครับขอบคุณครับ